สวัสดีครับก็กลับมาพบกันกับการใช้ Google App ในการสอนออนไลน์นะครับก็มีหลายหัวข้อหลายเรื่องหลายราวนะครับวันนี้ก็มาถึงหัวข้อที่8เป็นเรื่องราวที่นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบละนะครับเราก็กระโดดไปหัวข้อที่8กันเลยนะครับเริ่มต้นเราก็มาคุยวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันก่อนเรื่องแรกก็คือเราอยากให้นักเรียนเนี่ยเขาได้เข้าใจการทำแบบทดสอบเพราะเขาต้องมีการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์นักเรียนเข้าใจการส่งไฟล์ในแบบทดสอบถ้ามีการตั้งคำถามและให้เด็กเข้าไปเขียนอาจจะเขียน mind map นะครับหรือจะเขียนไดอะแกรมนะครับหรือเขียนบรรยายด้วยมือแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็อัพโหลดส่งเข้าไปหรือใช้โปรแกรมเพ้นท์วาดรูปหรือเขียน Data Flow ด้วย PowerPoint เสร็จแล้วก็เซฟไฟล์ส่งครูก็ได้ระบบของ Google Form สามารถสร้างแบบทดสอบได้ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับแต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการทำแบบทดสอบจะต้องมีองค์ประกอบที่จำเป็นมาถึงปุ๊บเราทำเลยถูกต้องครับแต่ก่อนจะทำเลยเนี่ยต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องมือก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับต้องมีก่อนเลยเครื่องคอมพิวเตอร์ควรเป็นเครื่องโน้ตบุ๊กหรือเครื่อง PC นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบทดสอบอาจจะมีรายละเอียดเยอะนะฮะแล้วจอก็จะกว้างกว่าการใช้สมาร์ทโฟนสิ่งแรกต้องมีคือโน้ตบุ๊กหรือไม่ก็เป็น PC นะครับ2ก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะฮะเอาไว้ต่อเน็ตนะครับเพราะว่าแบบทดสอบออนไลน์จะทำแบบออฟไลน์ก็ไม่ได้เพราะต้องมีอินเทอร์เน็ตความเร็วที่ใช้ได้นะครับไม่ใช่ติดๆหลุดๆนะฮะ3ก็ต้องมีโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่เห็นอยู่นี้ก็คือโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของ Chrome นะฮะผมก็คงต้องแนะนำว่าให้ใช้ Chrome นะครับถ้าเราใช้ Gmail มันจะคู่กับ Chrome นะฮะจะเป็นที่นิยมมากกว่าอันสุดท้ายถ้าจะทำแบบทดสอบก็ต้องมีลิงก์นะครับนี่คือลิงก์ฮะลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราใช้ปากกามาลองเขียนดูซิว่าลิงก์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับลิงก์นี้ได้มายังไงได้มาได้หลายวิธีครูอาจจะอินไวท์หรือว่าเชิญนักเรียนมาทำข้อสอบหรือส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มแล้วก็ไปคลิกกันหรืออาจจะส่งเข้าไปทาง Facebook Groupเป็นแชทเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะผ่านระบบที่เรียกว่า e-learning ของ Google Classroom ก็ได้หรือจะเป็น Classart ของประเทศไทยที่ใช้อยู่ก็ได้มีหลายวิธีในการส่งข้อสอบนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมี4อย่างนะครับจะทำข้อสอบหรือว่าแบบทดสอบเนี่ยนักเรียนก็ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมีอินเทอร์เน็ตมีโปรแกรมโคมนะฮะโคมก็คือเป็นโปรแกรมประเภทเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งมีหลายตัวแต่ที่นิยมกันที่สุดก็คงเป็นโคมนะฮะตอนหลังมาอาจจะเป็น Edge ละนะฮะ Edge เป็นโปรแกรมของ Microsoft นะครับตัวสุดท้ายก็คือมีลิงก์นะฮะลิงก์ตัวนี้แหละสำคัญพอเราได้ลิงก์เสร็จเปิดปุ๊บนะฮะเปิดตามนี้นะครับตามนี้นะฮะเราก็จะพบหน้านี้เลยเป็นหน้าข้อสอบสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือเราต้องล็อกอินก่อนบางครั้งข้อสอบจะต้องล็อกอินส่วนใหญ่ก็คงต้องล็อกอินนะฮะล็อกอินเพื่อยืนยันว่าฉันจะใช้ Chrome เพื่อทำ Google Form ล็อกอินนะฮะควรเป็นอีเมลของตนเองนะครับแล้วก็ควรจะเป็น Gmail หรือไม่ก็เป็นของ G Suite นะฮะถ้านักเรียนมีบัญชีของ G Suite ที่มหาลัยหรือโรงเรียนเขาให้ไว้เราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาบางข้อสอบบางชุดถูกล็อกไว้นะครับให้ใช้ได้เฉพาะคนในองค์กรนั้นคนในสถาบันนั้นเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดล็อกอินเสร็จแล้วบางครั้งจะมีการถามอีเมลกรณีนี้เกิดขึ้นได้ครับว่าแบบทดสอบอาจจะเป็นแบบสอบถามที่เปิดให้ทำได้หลายๆคนในแต่ละเครื่องเช่นมีเครื่องอยู่เครื่องนึงแล้วเราอยากถามคน5คนเอาเครื่องนี้ล่ะผลัดกันทำทำคนแรกเสร็จคนต่อไปก็กลับมาทำทำคนที่2เสร็จคนต่อไปก็กลับมาทำสามารถทำได้ครับโดยมีการระบุอีเมลตรงนี้พิมพ์เข้าไปไม่จำเป็นต้องล็อกอินนะฮะแค่พิมพ์เข้าไปเฉยๆแต่เขาบังคับว่าต้องเป็นที่อยู่อีเมลก็คือมีคำว่าชื่อนะฮะชื่อตามด้วยชื่อโฮสต์อาจจะเป็น Hotmail Gmail Yahoo อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเป็นอีเมลขององค์กรก็ได้อันนี้สามารถพิมพ์ไม่ค่อยได้ตรวจสอบอะไรมากนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ล็อกอินเข้าระบบเอาละ
เมื่อเรามีการกรอกข้อมูลแล้วนะครับอาจจะกรอกชื่อสกุลถ้าเห็นดาวแบบนี้แสดงว่าบังคับนะฮะฟิลนี้หรือว่าเขตข้อมูลนี้จำเป็นต้องกรอกข้ามไปไม่ได้นะครับก่อนจะมากดคำว่าถัดไปเรามาสังเกตตรงนี้ก่อนเราจะรู้ว่าอ๋อแบบทดสอบชุดนี้มีหลายเซสชันนะฮะมีหลายเซสชันที่เราจะต้องทำไปตอนนี้อยู่ในเซสชันที่1เราสามารถถอยไปถอยกลับได้นะฮะเราก็จะมาคลิกคำว่าถัดไปนะครับก็คือไปหน้าต่อไปพอหน้าต่อมาปุ๊บก็จะมีการถามให้เราส่งไฟล์นะครับแล้วก็กดเพิ่มไฟล์เข้าไปนะครับเพิ่มไฟล์อาจจะเพิ่มได้หลายไฟล์กรณีนี้เพิ่มไปแล้ว1ไฟล์อยากเพิ่มอีก1ไฟล์ก็กดเพิ่มไฟล์อีกนะครับแล้วก็กดอัปโหลดเมื่ออัปโหลดปุ๊บไฟล์ที่เราเพิ่มเข้าไปจะส่งไปให้กับครูนะฮะคุณครูจะได้รับไฟล์นี้แล้วบัญชีของ Google ก็จะเก็บไว้ด้วยนะครับบัญชีของGmail เนี่ยจะเก็บไฟล์นี้ไว้ด้วยเราส่งอะไรไปให้เขามันเก็บเข้าระบบไปด้วยนะครับใน Google Drive นี่คือหน้าตาของเซสชันที่2ตอนนี้อยู่เซสชันที่2นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเราใช้ตัวนี้ล็อกอินเพราะฉะนั้นไฟล์ที่เราส่งไปจะเข้าไปในระบบนี้แล้วนี่คือไฟล์ที่เราส่งนะครับเดี๋ยวว่าอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็กดปุ่มส่งเพียงเท่านี้เองก็จะจบสิ้นขั้นตอนของการทำข้อสอบนะฮะเพราะฉะนั้นการทำข้อสอบประเด็นไม่อยู่ที่ว่าโปรแกรมไม่อยู่ที่เครื่องมือแต่อยู่ที่เนื้อหาของคำถามและคำตอบของเรามากกว่านะครับถ้าเราส่งคำตอบแล้วบางครั้งเป็นข้อสอบจริงจะถูกจำกัดการดูเฉลยการทำอีกครั้งนะฮะมี2คำสำคัญคือดูคะแนนหรือว่าดูเฉลย2คือการทำได้อีกรอบนึงกรณีนี้มันล็อกไว้ครับว่าถ้าเป็น1ล็อกตามอีเมลฮะอีเมลนี้ล็อกคอยปุ๊บทำได้ครั้งเดียวขอทำอีกรอบไม่ได้แต่บางครั้งมันถูกกำหนดตัวเลือกไว้ว่าสามารถทำได้หลายครั้งนะครับทำได้ถ้าเป็นแบบฝึกหัดแล้วแบบฝึกหัดที่อยากให้นักเรียนเนี่ยทำแล้วได้คะแนนเยอะๆนะฮะก็มีการเฉลยแล้วบอกว่าทำอีกรอบนะทำอีกรอบนะจนกระทั่งได้คะแนนเต็มนะฮะก็เป็นการให้นักเรียนได้ฝึกนะฮะฝึกเรียนรู้อันนี้เป็นหน้าตาของการรับแบบทดสอบมาทางอีเมลบางครั้งครูใช้วิธีการอินไว้นะอินไว้แปลว่าเชิญนักเรียนมาทำแบบข้อสอบเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเปิดอีเมลปุ๊บนะครับเปิดกล่องรับจดหมายแล้วนะฮะแล้วก็เข้ามาทำแบบทดสอบตรงนี้ได้เลยปกติแล้วข้อสอบใน Google เขาจะทำผ่านบริการที่เรียกว่า Google Form แล้ว Google Form เนี่ยเอาไว้ทำแบบสอบถามแต่เอามาประยุกต์สำหรับทำแบบทดสอบได้นะครับหลักการเหมือนกันนะฮะบางครั้งเราอาจจะรับลิงก์ผ่านตัวนี้ครับอันนี้ผมใช้ประจำเลยนะฮะก็หมายความว่าผมกำลังประชุมอยู่กับประชุมจริงๆก็ต้องเรียกว่าสอนออนไลน์แบบพูดคุยกับนักศึกษาทุกคนพร้อมกันหรือยังไหนขอเช็คชื่อหน่อยซิเช็คชื่อเสร็จปุ๊บครบนะทุกคนผมจะส่งลิงก์นะไปทางแชทของ Google Meet ครับอันนี้ผมจะทำวิธีนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใครไม่เข้าประชุมในเวลานั้นก็ไม่ได้ทำข้อสอบไม่ได้ทำแบบฝึกหัดนะฮะก็ผมจะส่งลิงก์ไปทางแชทของการประชุมนะครับไม่ได้ส่งผ่านอีเมลนะฮะแต่ถ้าส่งผ่านอีเมลก็สามารถทำได้นะครับบางครั้งเราก็ถ้าเป็นแบบเทคโฮมและนักเรียนไม่ค่อยรู้จักกันนะฮะเป็นข้อสอบอาจจะเป็นข้อสอบระดับผู้ใหญ่หน่อยนึงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอาจจะเป็นแบบเทคโฮมได้อันนี้ตัวอย่างของการเซตให้อีเมลตัวนี้สามารถทำได้หลายคนนะฮะคนที่2ก็จะเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็นั่งแล้วก็ส่งไฟล์เข้าไปอีกรอบนึงนี่ตัวอย่างของหน้าที่2นะครับอันนี้ผมจะยกเคสแค่2หน้านะครับครับก็เรื่องเล่าทั้งหมดเกี่ยวกับการทำแบบทดสอบว่าจะต้องทำอย่างไรมีเรื่องสำคัญที่จะต้องมีนะครับการทำแบบทดสอบให้สำเร็จต้องมีเลยถ้าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ละนะฮะอย่างแรกก็ต้องมีเว็บเบราว์เซอร์นะครับนี่คือซอฟต์แวร์ส่วนฮาร์ดแวร์ก็ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วการเชื่อมต่อก็ต้องมีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วที่ใช้ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องมีลิงก์นะฮะลิงก์เนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าเอ๊ะเราจะรับลิงก์จากครูได้อย่างไรนะครับมันคงไม่ลอยมาตามอากาศมันต้องมีวิธีการสื่อสารกันนะแล้วลิงก์มันก็ค่อนข้างยาวนะครับก็ขอจบการเล่าเรื่องของการสอนออนไลน์ในหัวข้อที่8เรื่องของการทำแบบทดสอบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ